เดี๋ยวเขาหาให้คนนี้ชอบไหมคิ้วก็มีตาก็มีจมูกก็มีแถมธรรมชาติด้วยนมก็ธรรมชาติหุ่นเอ็กขนาดเนี้ยตัวเองชอบไหมยังไม่โดนหรอตัวเองมีให้เลือกป่ะแล้วคนนี้อะตัวเองมี2บุคลิกนะจะให้เป็นนักเรียนก็ใส่แว่นหรือให้เป็นสาวแซ่บก็ถอดแว่นแบบนี้ที่ไหนชอบไหมแต่ว่านมไม่ค่อยมีนะได้อยู่นั่นเองโอเคอ่ะคนนี้แหละมาเว้ยสักดา2557เฮ้ยขอถูกเลขท้าย6ตัวเธอว่างวดนี้ใครมาเร็วมามาตัวล้นเรียกล้นเรียกแล้วมาแล้วตัวแรกตัวแรก6กูวะ6ไอ้พวกเว้ยอีกตัวมา3 3มันใช่มันได้มันได้0 0ใครเอ้ยรวยแล้วกินเงินจ้ะเอาศูนย์อีกตัวมามาเน้นๆเลยมาศูนย์สี่ตัวเหลือสองไว้สองใครไอตัวสุดท้ายไว้รวยเลยนะเนี่ยตัวสุดท้าย7 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 7
จ๊ๆรอคุณรอตามมา6เดือนแล้วได้มา 2,000 เล่นมาตั้งนานนายอยู่ไซส์ขอบคุณเอ้ยถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงความดีที่ข้าพเจ้าเคยทำมาขอให้ได้สักคันเถอะสวัสดีครับคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าจะเดินทางไปไหนครับคุณผู้หญิงครับมีน้ำกับขนมอยู่ด้านหลังหยิบแล้วประทานได้ตามสะดวกเลยนะครับคุณผู้หญิงอยากไปเส้นทางไหนเป็นพิเศษแจ้งได้เลยนะครับไปไหนอ่ะไปหรอไปแกโมแกโมแกโมบอกเขาได้กับฉันถ้าฝันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยากมาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมอย่าไปหวังเลยกับโชคชะตามาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมไม่ได้ฉันแล้ว
ร้องเพลงพลอนี่มาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมตัวเองขอตามช้อปปิ้งหน่อยดิเอาไปตัวน้องใช้ให้หนูต้องกลับบ้านนะAlmost at times. อย่าไปหวังพึ่งผู้ชายเลยมาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมโตแล้วจะร้องอะไรก็ได้มาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหม The Battle Project สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะใหญ่แล้วชี้ห้องอย่างก็ได้เป็นศิลปินง่ายกว่าบ่ The Battle Project สมัครเข้ามาหลายๆเด้อThe Battle Project ค่ะเตรียมกันบ้างจะบอกว่าวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะกับรายการ The Battle Project นะคะ5โมง20นาทีถึง6โมง20นาทีอยู่กันแบบยาวๆ1ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็โอ้โหทั้งสวยแล้วก็หล่อนะคะน้องไข่มุกวงพริกไทยนักร้องนำค่ะแล้วก็น้องฟลุ๊กนะคะกับน้องเติ้งนะคะอันนั้นน้องอะไรคะน้องตองน้องตาน้องตาหวานด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราก็กลับมาเมาส์กันเหมือนเดิมนะคะกับผู้เข้าประกวดของเรานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูผู้เข้าประกวดนะคะว่าใครเข้ารอบไปแล้วบ้างนะคะวันนี้ใครจะเข้ารอบบ้างนะคะเรามาขอเมาส์กับ2หนุ่มและ1สาวนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าน้องไข่มุกดูสวยเป็นพิเศษนะคะค่ะทำไมถึงดูสวยแบบนี้วันนี้วันฮาโลวีนฮาโลวีนมาจากไหนก็ไม่จริงไม่อันนี้เป็นชุด everyday look ค่ะชุดอยู่บ้านอันนี้คือชุดแบบชิลๆอยู่บ้านเลยนะคะเชื่อเลยนะคะสุดยอดมากๆนะคะอันนี้ก็ชุดอยู่บ้านเหมือนกันครับผมแล้วก็ชั้นสบายๆต้องใส่หมวกต้องใส่ไม่เคยถอดเลยขออย่าให้ถอดนะครับถ้าถอดปุ๊บลูกวัวพุ่งคลอดเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็โอกาสดีมากๆนะคะเรามาอยู่กันแบบนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมากๆกันเยอะแยะเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าโชคดีมากๆนะคะที่เปิดมาเจอรายการเรานะคะเพราะว่ารายการเราเนี่ยเป็นรายการแจกเงินล้านไม่ใช่ เป็นรายการที่เราจะมาเฟ้นหาคนที่อยากจะเป็นศิลปินมีความใฝ่ฝันว่าฉันอยากเป็นศิลปินอยากมีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสนะคะวันนี้โอกาสมาถึงคุณแล้วนะคะถ้าคุณดูอยู่คุณชมอยู่นะเตรียมจดกติกากันง่ายๆเลยนะคะก็คือเพียงแค่คุณถ่ายคลิปนะที่คุณร้องเพลงนะคะเพลงที่คุณมั่นใจอยากจะแสดงความสามารถอะไรแนะนำตัวนะคะคุณสามารถพูดภาษาอะไรได้บ้างก็สามารถพรีเซนต์ตัวเองเลยนะคะเติมพูดหลายได้หลายภาษาภาษาอะไรบ้างคะ10ภาษาไปเติมโชว์ดิค่ะเตรียมตรีมตรีมตรีอันนี้ภาษาอะไรคะภาษามั่วนะก็บอกเลยว่ารายการเราเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่ามีความฮาแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็มีสาระแฝงอยู่บ้างเนาะต้องมีนิดน้อยนึงน้อยค่ะน้อยอันน้อยนิดอย่างนี้เลยนะคะก็กติกาไม่มีอะไรเลยค่ะเพียงแค่คุณเป็นคนนึงที่รักในการร้องเพลงนะคะก็อัดคลิปนะคะไม่เกิน1นาทีส่งมา3ช่องทางดังต่อไปนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็คือทางThe Battle Project นะคะ Facebook ของ The Battle Project โดยตรงนะคะและช่องทางที่2คือทาง Facebook Melomi Group นะคะและช่องทางที่3ก็ทาง Channel 8 Thailand นะคะหรือว่าช่องทางที่4นะคะคุณสามารถเดินทางมาสตูดิโอของเราได้เลยนะคะที่ Channel 8แถวโชคชัย44แยกโชคชัย4นะคะไม่ถูกค่ะโทรมาไม่ถูกมีไม่ถูกโทรมาถามเลยค่ะโทรมาถามเลยนะคะเบอร์โทรนะคะ029423498นะคะโทรมาแจ้งทางได้ให้เบอร์ตัวเองนะคะลืมนะคะจะให้เบอร์ตัวเองซะแล้วนะคะเดี๋ยวโทรมาเนี่ยอาจจะไม่ได้โทรมาเรื่องงานร้องเพลงนะนะน้องๆคะไม่ยืมตังค์ก็มีอย่างนึงค่ะ
สตาร์ทปิ๊งๆเลยพรีเซนเตอร์ของปีนี้นะคะหรือว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ของปีนี้ก็คือน้องไข่มุกนั่นเองนะคะก็จะหมดปีแล้วจะหมดปีแล้วใช่เดี๋ยวถ้าใครนะคะที่เป็นผู้ชนะการประกวด The Battle Project นะคะคุณจะได้ใช้ YE ทั้งปีเลยนะคะและที่สำคัญ E เนี่ยราคาย่อมเยาวมากๆนะคะหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญให้คุณมีผิวขาวผิวเนียนผิวใสนะคะปราศจากในเรื่องของสิวฝ้ากระจุกจางดำต่างๆนะคะมีทั้งครีมบำรุงกลางวันกลางคืนและครีมกันเขาเรียกว่าอะไรกันแดดกันฝนกันทุกอย่างกันไม่กันผู้ชายนะไม่กันผู้ชายหล่อๆเข้ามาในชีวิตนะคะสวยไหมสวยค่ะจะหมดปีแล้วค่ะเพิ่งได้เป็นใครสนใจนะคะอยากจะเป็นดีลเลอร์นะคะโดยเฉพาะคนเรานะคะที่ดูอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามานะคะเพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้เลยที่เบอร์0811111149นะแอดเป็น ID Line ก็ได้นะคะ SOLIEPUS นะคะแอดมาได้เลยนะคะดีด้วยพิเศษวันนี้เอามาพูดติดพิเศษยังไงคะวันนี้ได้คุยกับ CEO ของทางYoung Ever นะครับอยากได้ไหมอยากได้อ่ะพิธีกรก็อยากได้เอาแต่กล่องไปก่อนแล้วกันนะครับiPhone 7นี่คือ iPhone 7นะครับตอนนี้เขากำลังมีกิจกรรมในเพจอยู่นะเพียงคุณนะครับผมเป็นลูกค้าของYE Young Ever นะครับถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ในคือ Sony Plus นะฮะถ่ายคู่นี้เลยแล้วก็ส่งเพจเราไปถ่ายแทนเราไปถ่ายกันเลยมาสิเราถ่ายกันที่นี่เลยคนกดไลค์ไม่เยอะอย่าอายนะเพราะว่าตัดสินกันที่ยอดไลค์กติกาคือให้คุณถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ Young Ever อะไรก็ได้ที่คุณใช้อยู่นะคะเสร็จแล้วก็มาแปะเพจใช่แล้วครับและถ้ารูปของคุณถูกกดไลค์เยอะที่สุดได้รับไปเลยคือ7เหรอคะใช่ครับผมไม่มีกติกาอื่นแล้วนอกจากกดไลค์ใช่ไหมคะจะบอกเลยว่าเอาไปเลยคือพอสิ้นสุดวันที่30เดือนนี้นะครับผมเราก็จะดูว่าใครมีคนกดเยอะที่สุด มารับไปเลยค่ะเครื่องนี้นะครับผมแล้วก็บวกกับแถมยังไงว่าแถมทั้งอันเลยปีนึงนะทั้งที่อยู่ตรงนู้นหมดเลยเอาเฉพาะตัวกล่องไปแล้วนะครับผมคือต้องบอกเลยว่ากติกาง่ายมากๆนะคะเพียงแค่คุณรูปกับผลิตภัณฑ์ยางเอเวอร์นะคะเสร็จแล้วก็เอาไปแปะไว้ในเพจของผลิตภัณฑ์โซลิพาสโซลิพาสนะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนเลยค่ะดึงเพื่อนให้มากดไลค์กันเยอะๆนะคะถ้ายอดไลค์ของคุณเยอะที่สุดรับไปเลยไอเด็ดนะคะกติกาง่ายมากๆใช่แล้วเพียงแค่คุณต้องไปสะกิดเพื่อนแล้วบอกว่ามากดไลค์ฉันหน่อยนะคะเพราะฉันอยากได้ไอโฟนแค่นี้เองตรงนี้นะถ้ามีคนถามแบบทางการซื้อผลิตภัณฑ์ YE อะคะอ๋อช่องทางง่ายมากๆค่ะโทรมาที่เบอร์นี้เลยค่ะน้องไพคะ0811111149นะคะจะโทรมาสั่งซื้อหรือจะโทรมาสอบถามอยากจะเป็นดีลเลอร์อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายได้หมดเลยบอกเลยว่าเรามีออปเปอเรเตอร์รอรับสายอยู่นะคะและตอนนี้ที่สำคัญเนี่ยประเทศลาวตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ยางเอเวอร์ไปฮอตประเทศลาวแล้วแล้วก็ค่อยดีไล่ไล่เพื่อที่ยากจะเป็นตัวแทนดีลเลอร์เนาะลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะที่เปิด0811111149นั่นเองถ้าเป็นต่างประเทศก็จะลืมเด้อกดพวกของก่อนเนาะแล้วก็กดตามด้วย811111149นั่นเองบอกเลยว่า CEO ของเราใจดีไล่ๆแจก iPhone 7คุณโอ้โหเอาจริงสิถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ว่าไซส์ผลิตภัณฑ์อย่าง Ever ก็สามารถลุ้นกับ iPhone ได้ไม่ต้องไม่มีกติกาเลยแค่คือคุณจะเป็นตัวแทนอยู่แล้วถือว่าเป็นแค่ลูกค้าซื้อแค่ปิดย่อยนะฮะแค่คุณมั่นใจคุณสวยคุณมีคนกดไลค์เยอะแน่นอนถ่ายคู่มาเลยแล้วรับไปเลยเครื่องนี้นะครับโอ้โห 30,000 กว่าบาทเราแบบอิจฉาเราไปเล่นกันดีกว่าเออเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าค่ะโอ้โหบอกเลยว่ากิจกรรมของเรามาแบบเทียบเลยนะคะมีของรางวัลแจก iPhone 7มาแจกแล้วแถมที่สำคัญนะคะคนที่เข้าประกวดนะคะรายการ The Battle Project เนี่ยคุณยังมีโอกาสได้เป็นBrand Ambassador คนต่อไปนะคะผู้ที่ชนะเนี่ยจะได้เป็นทั้ง Brand Ambassador ของ YE และยังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ YE ทั้งทีผู้ชายผู้ชายค่ะได้ค่ะเพราะว่าคลิปตัวนี้ผู้ชายใช้ได้ใช้ได้เนาะใช้ได้ทั้งสบู่ด้วยไม่ใส่แบบนี้เพราะคุณแม่เบนบอกว่าสบู่เนี่ยดีมากๆเลยนะคะเวลาใช้เสร็จเนี่ยผิวไม่แห้งปกติเวลาเราใช้สบู่ล้างหน้าปกติคุณสังเกตนะหน้าเราจะรู้สึกแห้งเพราะว่าสบู่บางตัวมันแรงแต่สบู่ของ YE นะคะเป็นสบู่ที่มีส่วนผสมของน้ำนองไม่ได้เดี๋ยวจะทักได้เหรอคะอะไรเหรอคะอ๋อพี่แบงค์พูดเนี่ยหนูก็จะเอาผลิตภัณฑ์มาแบบมาโชว์ตรงนี้เลยเห็นกันชัดๆจะบอกว่าใครนะคะที่ได้ใช้แล้วจะรู้ว่าทั้งสบู่ทั้งครีมบำรุงหน้าทั้งกลาง
วันและกลางคืนและครีมกันแดดนะคะดีทุกตัวนะคะเราคอนเฟิร์มนะคะแล้วแม่เบนเองก็เป็นพรีเซนเตอร์คอนเฟิร์มขนาดนี้นะคะรับรองเรื่องของใครที่แบบว่าเอ้ยปลอดภัยหรือเปล่าแล้วจะใช้ดีไหมนะคะคุณแม่เบนไอ้แล้วสวยขนาดนั้นใช่ไหมคะน้องไข่ผู้ชายก็สวยขนาดนี้นี่ผู้ชายใช้ได้คนที่เป็นสิวเห็นไหมคะหายเลยนี่หน้าใสขึ้นมาเลยนะก็เอาเป็นว่าดูจากยอดรีวิวก็รู้นะคะว่าสินค้าเราเลิศมากนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องแล้วต่อดีกว่าค่ะเมื่อวานการต่อสู้เมื่อวานอยู่กับแม่เบนใช่ไหมมีผู้เพิ่มเติมอีกเท่าไหร่3คนมีร้านสดมาด้วยนะคะเรื่องอะไรเนี่ยใครสนใจนะคะจะทำเพลงเนาะทำเพลงเป็นก็มาเรียนได้ใครของแค่หน่อยใครของแค่หน่อยมาเรียนได้นะคะโปรดิวเซอร์คือพี่ต้องของเรานั่นเองนะคะรายละเอียดตอนนี้เหลืออยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะปิดคอร์สแล้วนะคะราคาขนาดนี้แล้วคุณภาพขนาดนี้นะคะมาเรียนไม่พอนะคะยังได้เพลงกลับไปเป็นของตัวเองด้วยคุ้มขนาดนี้นะคะแค่เจอหน้าหล่อๆก็คุ้มแล้วนะคะจะบอกว่าคือต้องบอกเลยว่าเงินของพี่ต้องเนี่ยการันตีจริงๆเพราะว่าเยอะมากต้องแต่งเนี่ยดังทุกเพลงดังเพราะฉะนั้นร้อยล้านวิวก็มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนนึงที่มีความใฝ่ฝันนะอยากจะแต่งเพลงเองเป็นอยากจะทำดนตรีเองเป็นปรึกษาพี่ต้องได้เลยนะคะและนี่อย่างที่บอกว่าเขารับแค่8คน8คนเท่านั้นแล้วตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วเหลือ2เหลือแค่2คนเท่านั้นนะคะใครสนใจแล้วก็ติดต่อเลยตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะ0898827018นะคะติดต่อพี่ต้องซิกไทยโดยตรงได้เลยค่ะใจดีค่ะสปอร์ตด้วยมีรถใช้กทมโอเคราคาของจบแล้วขายของจบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้ผู้ที่เข้ารอบนะคะที่ผ่านมามีใครบ้างนะคะวันนี้เนี่ยจะประกาศอีกกี่คนคะคุณวันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนได้ข่าวว่ามีคลิปเด็ดๆส่งมาจริงเหรอเดี๋ยวเรามาดูผู้เข้ารอบที่ผ่านมาตอนนี้15คนแล้วนะฮะขออนุญาตสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเริ่มเยอะแล้วเรามาดูคนผ่านกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่ามีใครบ้างอันนี้เราทบทวนกันหน่อยนะไปดูกันเลยท่านแรกคนนี้เลยค่ะลบไม่ดูทุกวันเพราะว่าเราเปิดรายการมาช่องคนนี้เลยนะมีสายหลีสังเกตว่าส่วนใหญ่สมัยนี้ก็จะเล่นกีตาร์กันน้องอะไรเล่นไม่ยากหรอกตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่าเหลือเกินกลับมาได้หรือเปล่าเราจะมาอธิบายกติกาในรอบต่อไปด้วยนะ
หัวนี่รุ่นหลานแล้วนะเนี่ยนี่ดีกว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับคาแรคเตอร์ชุดดีนะครับผมชอบชาติมากไปลงหัวพี่นามีนเป็นเพลงในฝันสักเพลงแล้วมาคืนที่ใดกับใครไม่บอกสุดมันจะอยู่ตรงนั้นบอกหายถามกาเวลาว่าสิผ่านมาโดนใดในหัวใจบอกเคยล่างลาอีกแต่ว่ารอบนี้ทุกใจว่าต่อไปเนี่ยที่ล่างมันมีเยอะแล้วสำหรับเดินเข้ารอบ20คนสุดท้ายเนี่ยจะมีกติกาที่ใช่แล้วเดี๋ยวไว้จะเล่าให้ฟังหลังจากทีนี้แล้วจะไปหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าวิธีการจะเล่นยังไงเดี๋ยวจะมาคุยกันครับผมเปิดแผ่น
สัยมากคนนี้สุดอีสานอีสานคนนี้18เท่าประมาณนี้ไม่ต่างกับคนเมื่อกี้เท่าไหร่ร้องเบาอ๋อเบาโอเคคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็ชอบขายในมุ้งเดียวอันนี้สุดท้ายถ้าสีสีเปียมากคนที่15ตื่นขึ้นมาคิดสุดท้ายพอดีเลยค่ะแต่ก็ผมชอบพี่คนที่สองพี่หนวดนั่นแหละแล้วก็ชอบพี่เลยแล้วก็น้องคนสุดท้ายใช่ใช่ชอบคนสุดท้ายแต่พี่ก็ว่าคนสุดท้ายเนี่ยคือมาแรงแซงโค้งมากเลยเพลงมาแบบว่าอยู่แล้วฟังเพลงแบบโอ้ต้องสุขต้องรู้ไปทำงานแล้วแหละต้องสุขแล้วแหละเขาเพิ่งโพสใช่ไหมหมายถึงว่าน้องคนสุดท้ายเนี่ยเขาเพิ่งโพสเมื่อวันนั้นเลยก็คือเมื่อวานแล้วก็ทีมงานก็ติดต่อทันทีเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้ว่าโพสมานานแล้วเราเพิ่งเลื่อนมาค่ะมาแบบเขากดปุ๊บเราโทรปั๊บเลยอะอย่างนั้นเลยเล่นกันดิบๆเลยเล่นกันดิบๆเลยแต่หนูว่าคนที่เล่นกีตาร์น้องคนที่เล่นกีตาร์ก็โอเคนะความสามารถเยอะดีนะคะแล้วก็อายุยังน้อยเก่งเองแล้วก็ความสามารถนี่โอเคเลยนะคะคนสุดท้ายก็เรื่องเสียงเนี่ยผ่านเลยแล้วที่สำคัญให้ดูความง่ายของการประกวดในรายการเราง่ายมากๆไม่มีกติกาอะไรทั้งนั้นคุณจะตั้งกล้องคุณจะตั้งกล้องไว้ถ่ายอย่างถ่ายที่ไหนถ่ายเลยเห็นไหมในคลิปที่ผ่านมามีทั้งเสาไฟฟ้ามีทั้งมุ้งนะมีทั้งโอ้โหคือแบบเอาแบบง่ายมากนะคะขอแค่คุณมีใจกล้าและก็ใจรักที่จะมาประกวดนะคะส่งคลิปเข้ามาเลยนะคะความยาวก็สักไม่เกิน1นาทีนะคะพรีเซนต์ตัวเองค่ะอยากจะแนะนำตัวเองนะคะมีความสามารถอะไรอยากพรีเซนต์ออกมาได้เลยนะคะเล่นกีตาร์โชว์อะคูเลเล่หรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่ามันเจ๋งอ่ะนะคะแล้วก็คิดว่าต้องโดนใจคณะกรรมการเราไม่ว่าจะเป็นพี่ต้องไม่ว่าจะเป็นแม่เบนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการท่านอื่นๆนะคะก็ส่งเข้ามาได้เลยใช่ก็อย่าลืมนะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเมลมีนะฮะนี่เราก็มีสมาชิกเยอะแล้วต้อนรับสมาชิกใหม่นะที่จะมาเป็นสมาชิกของเราแล้วก็นี่เดี๋ยวคุยกับใครมุ้งดีกว่าเป็นตัวล่าสุดเลยเป็นยังไงบ้างสำคัญตัวเองผิดไปสำคัญตัวเองผิดไปแล้วทีมงานนี้ก็เปิดได้เลยนะเปิดเป็นทีมงานก็ดีค่ะฟีดแบ็กดีแบบว่าดีจนตกใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่เราเป็นเพลงไว้นานแล้วเพลงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่
ตั้งใจทำมากๆแล้วก็กว่าจะเอาออกมาได้หรือว่าผลิตออกมาได้อะมันร้องไปกี่รอบลูกภาษาอันนี้อะไรเข้ามาใช่อะไรบ้างเล่าให้ฟังภาษาคือตัวของเราพวกเราเองจริงเหรออัดตอนแรกเสร็จฟังปุ๊บเฮ้ยพอแล้วสักพักเฮ้ยยังไม่ใช่ยังไม่สุดเลยยังรู้สึกว่ายังไม่สุดขออีกรอบละกันใช่อยากกลับไปแก้ไขใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้กี่รอบครับเพลงนี้โอ้โหนี่ร้องเยอะโอ้โหเยอะมากนี่รู้สึกจะร้องแก้กันไป 3-4 รอบนะโอ้นี่เห็นไหมคะว่าความตั้งใจของน้องนะคือผลิตผลงานให้กับแฟนๆต้องให้ดีที่สุดที่ชัดแบบว่าโอเคที่สุดนะคะแก้ไป 3-4 รอบจะบอกว่าการแก้เพลงไม่ใช่ง่ายนะคะคุณไหนจะจองห้องอัดคิวว่างตรงกันหรือเปล่าพี่ต้องว่างตรงกับน้องไข่มุกไหมอะไรเงี้ยต้องหาเวลาแบบแล้วเราอัดกันแต่ละทีคือ ตีสองตีสามต้องบอกพี่ต้องส่วนใหญ่เวลาครึ่งนึงจะเป็นเวลาเมามากกว่าใช่คือมาถึงก็มาถึงเมาก่อนเมาก่อนแล้วค่อยอัดใช่ไหมไม่ได้แล้วเพราะว่าจะบอกว่าคุณเหนื่อยในการทำคลิปส่งประกวดมานะคลิปงานเราพร้อมแล้วก็มันจะมีงานที่สนุกรอเยอะเลยนะมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันงานเยอะเลยค่ะเนี่ยมาถึงเห็นโต๊ะเก้าอี้งานเยอะเลยทำอะไรคะยกเก้าอี้นี่ให้น้องไข่มุกร้องโชว์สักนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะโอเคพร้อมแล้วกล้องขาจับน้องไข่มุกหน่อยค่ะนะเดี๋ยวให้น้องไข่มุกร้องโชว์เลยสำคัญตัวเองหวานใสสวยค่ะหวานดูเป็นคนเรียบร้อยร้องเสร็จดูเป็นคนเรียบร้อยขึ้นมาทันทีเลยนะแต่จริงจริงต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยก็เหมาะกับน้องจริงๆน้องคนหวานแต่จริงเป็นคนก้อใช่ไหมคะลูกคิดดูสิดีค่ะแนวหลังทำรายการอยู่มีโทรศัพท์โทรเข้ามาค่ะพี่ต้องนี่ไงเห็นไหมงานเยอะขนาดนี้นี่ยังแบ่งเวลามาดูมาให้เราสัมภาษณ์กันเป็นพิธีกรคู่กับแบงค์นี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเพื่อแฟนๆเพื่อคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องนะคะก็โอกาสเป็นของคุณแล้วนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะคว้าไว้หรือเปล่านะคะโอกาสนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโอกาสที่ลอยมาแบบใกล้มากๆด้วยลอยมาลอยมาอยู่ที่เราแล้วหรอลอยมาไม่ใช่แล้วอันนั้นมันไม่ใช่ลอยโอกาสแล้วแหละรีบขอโอกาสนี้ไว้นี่เดี๋ยวเราว่าอธิบายเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลาอธิบายขั้นตอนนิดนึงแล้วกันตอนนี้จริงๆแล้วเรามีผู้สมัครที่สมัครมาเยอะเลยตอนนี้เราคัดมาแล้วเรียบร้อยแล้วต้องแบ่ง10คนเราต้องการแค่20คนนะครับเพื่อที่ว่าถ้าคนหมดเขตก็ช่วงเวลา22-27นะครับยังส่งทันนะครับรีบส่งเสาร์อาทิตย์นี้เรียงทันแล้วก็วันจันทร์เนี้ยเราจะสรุปแล้วเราจะสรุปให้20ท่านนะครับแล้วก็เราจะคัดด้วยกรรมการอีกทีนึงให้เหลือ10คนเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องทั้ง10คนเนี้ยถ่ายคลิปใหม่ส่งมาอีก1รอบค่ะเพื่อที่เราจะเอาไปลงในเว็บไซต์ของเราแล้วก็ช่องทางไม่ว่าจะมีหรือว่าใน YouTube ต่างๆนานาแล้วเราก็จะให้คราวนี้กรรมการได้มีผลแล้วค่ะเราจะวัดจากยอดไลค์หรือว่ายอดวิวคนดูนี่ถ้าเกิดมีคนที่ชอบ3อันดับแรกที่มากที่สุด3อันดับแรกนี้ก็เข้าสู่รอบไฟนอลเลยสาวอันดับแรกจะต้องมาเข้ารายการที่สตูช่อง8เลยนะครับเพื่อมาสดพร้อมกับศิลปินในที่ต้องให้อัดเพลงเข้ามาอีกรอบเนี้ยต้องเป็นเพลงอะไรก็ได้หรือต้องเป็นของค่ายเรานี่แหละที่กำลังจะบอกมาสรุปตรงนี้คือมีโจทย์มีโจทย์มีโจทย์คัดเหลือ10คนสุดท้าย10คนสุดท้ายนี้ต้องใช้เพลงในเมโลดี้เท่านั้นแต่ผมจะจับฉลากนะฮะเพราะว่าเผื่อไว้ไม่งั้นเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์คืออย่างเช่น10คนสุดท้ายเนี่ยพี่ก็จะใส่เพลง10เพลงที่มีที่คัดเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ในโถแล้วเราก็จะจับฉลากขึ้นมานะครับว่าน้องไหนต้องร้องเพลงอะไรคือคุณไม่มีทางเลือกอยู่ที่ชอบของคุณแล้วคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะต้องมาร้องเพลงของไข่มุกก็ได้หรือคุณเป็นผู้หญิงคุณไม่ถนัดเพลงของฟลุ๊กนะครับเพลงที่ออกแล้วคุณก็ต้องหาวิธีร้องในแบบของคุณเองให้ได้แค่นั้นเองห้ามเปลี่ยนทีไม่เปลี่ยนทีโอ้โหไม่มีการเปลี่ยนทีไม่ได้แล้วไม่มีการเปลี่ยนทีนะคะเจ๊ก็เหมือนอะไรแบบนี้เปลี่ยนได้แค่หนึ่งนะคะขึ้นลงขนาดหนึ่งคันนะคะก็จะบอกว่าขั้นตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะแล้วจะต้องยังไงไม่ต้องกัง
ฉลาดให้นะคะต้องร้องเพลงอะไรไม่ยากค่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ย10เพลงนี้ฉันจะร้องได้ไหมเอาไว้จับฉลากก่อนแล้วคุณต้องร้องเพลงอะไรก่อนคุณก็ไปหัดเพลงนั้นแค่นั้นเองง่ายมากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะย้ำอีกรอบนะคะว่า20คนเนี่ยจะต้องร้องเพลงมาอีกครั้งนึงถ้าเป็นเพลงอะไรก็ได้ก่อนนะคะและทีนี้มาดูยอดไลค์นะคะว่ายอดไลค์3อันดับแรกที่เยอะที่สุดนะคะก็จะเข้าสู่รอบไฟนอลเลยใช่แล้วแล้ว3อันดับเนี่ยต้องมาร้องเพลงแมโลมีถูกไหมใช่แล้วก็ต้องมาร้องเพลงเรื่องอีกรอบเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการเทรนโดยเจ้าของเพลงเลยเช่นสมมติว่า3คนสุดท้ายเนี่ยมีผู้หญิงสักคนนึงแล้วก็ต้องร้องเพลงของพี่ไข่มุกพี่ก็เป็นคนเทรนด้วยตัวเองว้าวไปนอนบ้านพี่ไข่มุกเลยนะครับตื่นเช้ามากินข้าวเช้าด้วยกันเป็นน้องสาวไม่ได้เกี่ยวเรื่องเพลงไม่มีเลยฮาร์ปปิ้งอย่างเดียวก็คือแค่คะเหลือ3คนเท่านั้นที่จะได้เพลงศิลปินใช่มั้ยอ่ะยัง3คนสุดท้ายก็จะมาลงในเว็บไซต์อีกรอบนึงจนเราจะได้ผู้คนเดียวนะครับแต่2คนนี้ก็ไม่ต้องกลัวอาจจะถ้าเกิดเข้าตากรรมการก็รอบนอกอาจจะดึงเข้ามาไม่ต้องมีต่างหากนั่นเองอ๋อเดี๋ยวเป็นฝ่ายสามอันดับนี้คือรวมฝ่ายต่อใช่เฉพาะฝั่งไทยครับเฉพาะฝั่งไทยเสร็จแล้วหลายท่านอาจจะสงสัยยังไม่มีฝั่งลาวเข้ามาเลยจริงๆยังมีสมัครเข้ามาแล้วแต่เราจะรอไปทีละประเทศเราจะได้ผู้ชนะละ3คนละคนแรกคือเป็นผู้ชนะเลยกับอีก2คนที่จะไปต้องไปแข่งขันคราวนี้หมายความว่าหลังจากเดือนนี้เป็นเดือนหน้าเนี่ยเราเริ่มเข้ารายการโดยใช้ผู้สมัครทั้งลาวแล้วใช่แล้วคนที่ได้เมื่อวานที่ได้ที่1เหรอคะของทางน้องไม่ต้องไปแข่งขันต่อแล้วคะเราจะแข่งทั้งไทยเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพที่แรกเองผู้ชนะที่เหลือคนเดียวของทางเราจะต้องที่เมืองไทยมาเวิร์กช็อปกับพวกเรานะครับแล้วก็มาร้องเพลงทำกิจกรรมร่วมกับไข่มุกกับเล่นกับพี่เติ้งพี่ฟุกอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาออกรายการแล้วเราก็จะไลฟ์สดกันเลยแสดงสดกันเลยเพื่อให้คนกดไลค์ถ้าใครทางเราชนะก็ถือว่าซีซั่นแรกคนรับไปเลยแล้วก็รับรางวัลจากทางเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ YE นะครับที่ตลอดปีแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ได้เป็นมาเล่นโฆษณาเล่นมิวสิกวิดีโอแล้วก็มาทำรายการในช่อง8ของเราด้วยนะครับต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่กำลังเดินตามความฝันของตัวเองอยู่เป็นศิลปินอยากจะเป็นนักร้องนะคะรวมถึงอยากจะเป็นพิธีกรก็สามารถก็เลยนะสามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าพอประกวดเสร็จเนี่ยไม่แน่ถ้าใครสามารถทางด้านนี้แล้วก็ดึงเอามาทำงานทางด้านนี้เพราะว่าช่อง8ของเรานะคะก็เป็นหนึ่งช่องที่มีทั้งหลากหลายรายการทั้งรายการคนดังขอโชว์ตอนเช้านะคะเก้งเลี้ยวหลังนะคะหรือว่าจะเป็นรายการ The Not On Tour นะคะพากินพาเที่ยวคือหลากหลายรายการนั้นอ่ะพากินเที่ยวใช่ไหมเออนะทำอ่ะค่ะเดี๋ยวต้องบอกแม่น็อตติดดินให้แม่น็อตดูพิจารณาว่าไข่มุกพี่ไทยนะคะสามไปร่วมเป็นพิธีกรกับรายการ The Not On Tour ได้หรือเปล่าแล้วก็มีอีกนิดนึงน้องๆถามกันมาเยอะเลยในเพจนะครับว่าพี่คะแล้วถ้าหนูเข้ารอบแต่หนูอยู่ไกลอ่ะหนูอยู่ยโสธรหนูอยู่ขอนแก่นหนูจะไปไหนเขาบอกเลยสำหรับผู้ที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายและตัดเหลือที่บอกว่าเหลือจำนวน3คนนะครับเรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้หมดเลยมาได้เลยมาแต่ตัวเลยนะครับมาได้เลยมาอยู่นอนบ้านพี่ไข่มุกเลยเดี๋ยวพี่ไปรับที่ลอนดอนนะก็เลยว่า10คนสุดท้ายนะคะไม่ต้องกังวลนะคะถ้าคุณติด1ใน10นะคะถ้าคุณจะต้องมาเอาตัวหรือมาใช่แล้วในรายการมาทำอะไรก็แล้วแต่นะคะทางรายการรับจัดการให้หมดใช่เดี๋ยวพี่เติ้ลประสบอุปสรรคเองถ้าเป็นเด็กนักศึกษาเดี๋ยวพี่เคลียร์นะพี่คะเราแพ้ด้วยใช่ไหมคะใส่ชุดนักศึกษามาพี่เติ้ลนะพี่เคลียร์คือจะบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะคะมาแต่ตัวและหัวใจใส่เสื้อผ้ามาด้วยก็ดีเนาะนะคะเรารับผิดชอบให้หมดนะคะแค่คุณนะคะไฟตัวเองให้เข้ามาสู่10คนสุดท้ายแค่นี้เองใช่แล้วไม่ยากเลยคนแล้วก็ไปสู่รอบ3คนสุดท้ายนั่นเองนะครับก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราคลิปที่เพิ่งมาดีกว่าที่ผมอยากจะอวดมากได้เลยค่ะเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวคลิปใหม่วันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเป็น2รู้สึกจะเป็นผู้ชาย2คนอ่ะทรงเดี๋ยวพี่ต้องอ่ะค่ะทรงผมหรือทรงรูปร่างเนี่ยอันนี้เลยพี่เพิ่งเปิดดูนะไงล่ะเสียงหล่อไหมล่ะเสียงหล่ออ่ะเ
ข้ารอบสิครับแล้วเขาจับฉลากที่ต้องร้องเพลงไม่เปลี่ยนเพลงใครร้องเพลงหนูไม่มีการเปลี่ยนตลกปากผมบอกให้ถ้าเป็นผู้หญิงมาเจ้าตัวยังโดนบี้ตายเลยนะมีคลิปนึงมีคลิปนึงถ้าเกิดทีมงานพร้อมก็ปัดไปได้เลยนะวันนี้เอามาอวดนี่ยังไม่ได้บอกนะว่าเข้าเราหรือเปล่านะยังไม่บอกนะคะเราจะไหนดูโอ้สองสาวไอ้ที่ผมปลดเมื่อกี้เลยนะฟังไปประโยคเดียวผมเข้ามาเลยมีประสานด้วยนะเดี๋ยวจิ๋วขอชอบเพลงนี้จะแบบว่าอยากได้เครื่องใหม่นะคะมีเครื่องใหม่รออยู่พี่ก็อยากรู้เหมือนกันพี่ขอคนเล่นกีตาร์แปลกๆคนเดียวแปลกๆก้าวนะใช่ผมว่าใช่อ่ะรู้ตอนนี้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าใครเป็นคนร้องหลักเนาะโอเคแต่ท่านเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะคะพรุ่งนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะอุบไว้ก่อนเราจะยังไม่บอกว่าสองคลิปนี้เข้ารอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาบอกพรุ่งนี้ใช่ไหมคะบอกแน่นอนนะครับผมอีก2คนพรุ่งนี้เราจะเพิ่มอีก2คนนะค่ะถูกต้องนะคะอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเรานะอย่าลืมนะฮะสำหรับ YE ก็ iPhone 7เครื่องนี้ติดต่อเข้ามาที่ Solid Pass เลยนะครับนี่เลยตามเพจสร้างเลย Facebook Solid Pass นะฮะอยากได้ iPhone 7ไปใช้ฟรีๆไม่ยากเข้าที่เพจนะกิจกรรมจะปักหมุดไว้อยู่แล้วนะครับนะคะหรือว่าจะเป็น IG ก็ได้นะคะครับก็สามารถดูได้เลยนะคะที่หน้าจอนะคะแคปไปเลยค่ะจะถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่านี่แน่โทรมาดีกว่านะคะถ้าโทรมาได้โทรมาเลย0811111149นะคะก็สามารถมาเป็นครอบครัวเดียวกับยังเอเวอร์ได้นะคะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณยังเอเวอร์ด้วยที่สนับสนุนให้เรามีรายการดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนี้ค่ะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับพรุ่งนี้เจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะคะ 20-6:20 กับรายการ The Better Project นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพี่แม่ไม่จบคณะต้องมีต้องทำอะไรต้องทำอะไรใช่ไหมคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับรายการ The Better Projectสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าไปหวังพึ่งผู้ชายเลยมาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหมโตแล้วจะร้องอะไรก็ได้มาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหม The Battle Project สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะง่ายแล้วชี้ห้องอย่างก็ได้เป็นศิลปินง่ายกว่าบ่ The Battle Project สมัครเข้ามาหลายๆเด้อ